สวัสดีค่ะนักเรียนครูดิวเองนะคะวันนี้ครูดิวจะมาสอนภาษาอังกฤษจากการรีวิวสินค้าในเพจ Amazon นะคะใครเคยซื้อของจาก Amazon บ้างครูดิวติดงอมแงมนะ,ะเป็นแอปเดียวที่ครูดิวใช้บ่อยที่สุดนะคะคือแอปของ Amazon นี่แหละนะคะาการที่เราอ่านเยอะๆเนี่ยนักเรียนมันได้สับได้สำนวนนะคะแล้วก็การที่เราไปหาอะไรง่ายๆมาอ่าน ที่มันตรงกับชีวิตประจำวันของเราอะนะมันจะเราจะเก็ตเร็วครูไปชอบเอาภาษาอังกฤษจ,จากหลังต่างๆที่ที่มันดูธรมธรมดาๆเนี่ยนะคะอย่างซื้อของขายของอย่างเงี้ยเอามาสอนกันเพราะว่ามันจะ relate to ได้ง่ายๆนะะนักเรียนจะเข้าใจง่ายแล้วก็สับแสงมันก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำนะ,ะเห็นที่ฝรั่งเขาใช้กันจริงๆเอาละเรามาดูกันวันนี้ อย่างที่เห็นภาพนี่นะคะคือเป็นการรีวิวสินค้าตัวนี้ใครเคยใช้มั่งวันนี้คงจะจุกใจสาวๆนิดนึงนะคะเป็นครีมทาทาหน้าใช่ไหมมอยส์ไรเซอร์อะไรพวกเนี้ยนะอันนี้ก็ยี่ห้อนี้อ่านว่าโอ a ลโอไลเ e เจนเนอเรสต a โอ e ลเรเจ i เนอเรสไนท์นะคะสงสัยกันไหมว่าเขาจะวิจารณ์รีวิวกันว่ายังไงบ้างมาดูกัน รีวิวแรกนะคะก็มาจากคุณคริสซี่คริสซี่คนนี้โอเคเขาบอกว่าไงนะคะหัวข้อเขาบอกว่า brilliant night cream คำนี้ครูว,ว่าเขาเขียนผิดนะ <c oughs> นะคะเขาไปเอาคำว่าครีมมาอะไรที่มันเป็นครีมแบบเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมแบบเป็นขนมอะไรแบบเนี้ยต่จริงๆตรงนี้มันต้องเขียนว่าครีมอาใช่ไหมฮะ night cream แบบนี้ Wow. The delivery was prompt. The delivery was prompt. This night cream really works. It's a lovely texture, not greasy. I use it at night before going to bed after taking my makeup off. I've tried cheaper creams which aren't worth buying. I would happily recommend it. อืมโอเคใครเข้าใจแค่ไหนบ้างนะคะมาทีนี้เรามาดูคำศัพท์แล้วก็ดูพวก tense พวก grammar กรรมมอะไรกัน The delivery was prompt. นักเรียนสังเกตเลยคำนี้เขาใช้ was นะคะ was เป็นอะไรมันเป็นอดีตอดีตเขาพูดถึงเหตุการณ์นในอดีตคือการส่งเนี่ยมัน มันค่ะอะไรคะมันพรอมทีนี้การส่งมันผ่านไปแล้วมันก็ต้องใช้คำว่า words อย่างก็ไดช้เออเขาใช้คำว่า w a s อย่างนี้นี่เนาะนะคะคำว่า prompt ตรงนี้หลายหลคนน่าจะทราบนะ,ะปแปลว,ว่าตรงต่อเวลาใช่ไหมเพราะฉะนั้น the delivery was prompt แปลว่าอะไรคะโอ้ส่งตรงเวลาเลยจ้านะใครๆก็ชอบ นะคะอเมซอนส่งของตรงเวลาบอกว่าจะมาถึงวันไหนก็ได้วันนั้นนะคะชอบเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนจะไปรีวิวสินค้าเลเพจเป็นภาษาษอังกฤษของฝรั่งนักเรียนยกประโยคนี้ไปใช้ได้เลยเห็นไหมคะครูชอบตรงนี้ที่ว่ามันมีประโยคที่ใช้ได้จริงเลยนักเรียนเขียนไปเลย the delivery was prompt this night cream really works อ่ะครูที่ชอบให้สังเกตคำไอ้พวกที่มีตัว s ตัวอะไรพวกเนี้ยนะคะทำไมต้อง work เราต้องมีตัว s ค่ะเพราะว่าอะไรคะ i s t night cream night cream มันเป็นประธานของประโยคใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นรูป present simple present simple แปลว่าปัจจุบันเนี่ยที่เป็นที่เป็น present ที่เป็นปัจจุบันที่เป็นเกิดขึ้นประจำไงนะคะเขาบอกว่านี night cream อันนี้มัน work จริงจริงนะเธอเราจะต้องมีตรงนี้ night cream really works เพราะว่า night cream เป็นเอกพจน์ โอเคอ่าม l นเ e ็นเนื t อสัมผัส l ี่ e ่ารัก t ั t เป็น greasy นักเรียนลงมาดูคำว่า lovely นะคะ lovely คำนี้เราเคยเรียนกันว่า lovely แปลว่าน่ารักใช่ไหมคะน่ารักแต่ที่ใช้กับเด็กๆใช้กับลูกหมาลูกแมวน่ารัก แต่ถ้าในกรณีนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะไม่ใช้ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะเอาคำว่าน่ารักมาใช้กับคำว่ากับครีมได้ด้วยเหรอโอ้ยครีมนี้น่ารักจังเลยอะไรแบบนี้นะคะ texture texture ก็คือพื้นผิวอะไรีใช่ไหมเป็น texture ของครีมเนื้อครีมอะเนื้อครีมถ้าเป็นภาษาไทยนักเรียนก็คงไม่ใช้คำว่าน่ารักเนาะแต่ถ้าพอมาดูกันแล้วนักเรียนสังเกตได้ว่าเออฝรั่งเขาใช้คาว่า lovely lovely เพราะฉะนั้นถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยหรือความรู้สึกเนี่ยเราคงไม่ใช่คำว่าน่ารักละ lovely มันแบบดีจังเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะ what a lovely day what a lovely day นักเรียนเคยได้ยินเขาฝรั่งเขาเขาพูดกันไหม what a lovely day นะคะนักเรียนก็อย่าไปคิดว่า lovely แปลว่าน่ารักอย่างเดียวเว้ยวันนี้น่ารักจังเลยมันมันแปลกแปลงมันแปลกแปลกเพราะฉะนั้นคําว่า lovely เนี่ยเขาก็ใช้อะไรกับอะไรที่มันดีอะที่มันดีที่มันน่าพิรมที่มัน อืมดีจังอะไรแบบเนี้ยนะคะัก็ไม่จะเป็นแปลไปคิดว่า lovely แปลว่า,วาน่ารักเสมอไปถ้า a lovely boy a lovely girl a lovely person อ่าใช่น่ารักนะคะเราก็ได้คำการใช้คำคำนี้ซึ่งเราไม่จะเป็นจะต้องแปลเป็นภาษาไทยเสมอไปนะคะแต่พอเราเห็นคำว่า lovely แบบเนี้ยฝรั่งเขาใช้กันอ๋อ lovely texture โอ้ใช้กับครีมถ้าครีมมันดีเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่ามัน lovely นะนะพอเข้าใจหรือยังนะคะดูบริบทดูบริบทอย่าอย่าติดแปลอย่าติดแปลเป็นไทยอ่าทีนี้คขาบอกว่าเนื้อครีมนะคะ texture ก็คือเนื้อเนื้อีอครีมเนี่ย lovely ดีแบบเบาบางดีอ่ะนะคะแล้วก็อะไร not greasy greasy แปลว่าอะไรคะมันย่องอะ่ะนะคะ oily greasy อะไรแบบเนี้ยมันไม่มันจนเกินไปมันดีอ่านะคะ I use it at night before going to bed after taking my makeup off อะลก็สังเกตได้ละ I use it at night อ่ะฉันใช้ตอนกลางคืนก่อนที่จะอะไรคะก่อนจะเข้านอน before going to bed หลังจากที่อะไรคะ taking my makeup off หลังจากที่ชำระล้างเครื่องสำอางออกแล้วอ่ะนักเรียนก็สังเกตสังเกตอะไรได้บ้าง ในประโยคนี้ประโยคนี้สังเกตอะไรได้บ้างนะคะ I use it at night before going to bed after taking my makeup off เอน็นมอ่ะเขาเติม ing นะก่อนที่จะเข้านอน before going to bed after taking my makeup off นักเรียนสังเกตไปเลยเขาเป็นเนโดยเติม ing แบบนี้นะคะอ่ะว่าไงอีก I've tried cheaper creams which aren't worth buying I've tried นะคะ I have อันนี้ I ตรงนี้นะนักเรียนหลายๆคนก็คงทราบแล้วมันมาจากคำว่า I have ซึ่งไม่ได้แปลว่าฉันมีนะจ๊ะอย่าไปแปลว่าฉันมีเอ๊ะมีอะไรไม่ใช่พอเห็น have แล้วนักเรียนมันไม่ต้องแปลว่ามีนะคะในรูปนี้ในรูปนี้เนี่ยมันตามด้วย I've I have tried นะคะ I have tried, try ต,ตรงนี้เป็น verb ช่องที่3เนาะอ่าวันนี้ถ้าจะเรียน gamma ก,ก,กันนิดนึงนะคะ I've tried ก็คือ I have tried นะคะนักเรียนที่ไม่เคยเรียน gamma อาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีคำว่า have ตรงนี้นะคะ I try เฉยๆไม่ได้เหรอมันเป็นรูปเขาเรียกว่า present perfect นะคะซึ่งมันซึ่งมันจะให้ให้ความรู้สึกที่แปลว่าฉันเคยได้ลองได้ลอง อะไรฮะได้ลองครีมที่ถูกกว่านี้มาแล้วนะครีมถูกๆ cheaper creams ครีมถูกๆก,ก็ลองมาแล้วนะคะลองมาแล้วมันได้เนี่ยไอฮับวแแล้วก็เติมด้วยเวิร์ช่องที่3ใเนี่ยนักเรียนมันทามันจะแบบว่าเป็นอะไรที่ชีวิตเรายังไม่จบสิ้นนี่ใช่ไหมในชักนในชีวิตเนี่ยชั้นที่ผ่านผ่านมาเนี่ยนะชั้นได้ลองครีมถูกๆมาแล้วนะคะอันนั้นถ้าจะแปลให้นักเรียนแปลคล้ายความสิ่อุปว่าได้อ่ะได้ได้ทำนู่นนี่ชั้นเคยได้ไปเมือง นอกมาแล้วได้ศึกษาภาษาอังกฤษมา,มาหลายปีแล้วได้ลองขับรถนี้มาแล้วเนี่ยน,น,น,นะคะมันจะให้ความรู้สึกนี้โอเคก็สังเกตไปเรื่อยๆแล้วมัน,นเรียนก็จะสังเกตเองว่าฝรั่งเขาใช้ใช้เชนส์เนี่ยเยอะนะคะอ i e d cheaper cream ใช้ครีมทูกๆมาละ which aren't worth buying aren't worth buying นักเรียนก็ดูไปเลยอ่คำว่า worth ตรงนี้นะคะจะต้องตามด้วยอะไรคะ verb เติม ing อีกแล้วเห็นไหมคะมันมี v e r เติม ing ตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีมเขาใช้แบบเนี้ยนะ aren't worth buying ก็แปลว่าไม่คุ้มค่าต่อการซื้อใช่ไหม aren't worth buying ไม่คุ้มที่จะซื้ออย่าไปซื้อมันนะคะประโยคสุดท้ายเขาบอกว่าไง I would happily recommend it อันนี้นักเรียนคงเข้าใจ I would h a p p i l y Recommend ฉันก็จะแบบสามารถแนะนำแนะนำสินค้าตัวนี้ได้อย่างอะไรคะ h a p p i l y ยด้อย่างมีความสุขหรือเปล่าแปลงไหมเนาะนักเรียนคงไม่พูดว่าอ,อ๋อฉันเออฉันฉันฉันมีความสุขที่จะ Recommend ที่จะแนะนำสินค้าตัวนี้ก็ได้นะะหรือถ้าอยากจะแปลให้มันสละสวยก็ฉันแนะนำสินค้าตัวนี้ได้อย่างเต็มใจอะไรแบบนี้ก็ว่าไปแต่ไม่จะเป็นต้องแปลก็ได้ถ้าเราเรียนอ่านภาษาอังกฤษ เราให้ให้เราจับความรู้สึกไปเลยนะคะไม่ต้องไปแปลไม่ต้องไปแปลให้ตัวเองฟังจับความรู้สึกไปเลยว่าอืเขาใช้อะไร I would h a p p i l y r e c o m m e n d it ในประโยคนี้ครูอยากให้นักเรียนสังเกตการใช้คำว่า would would มายกนนะฮะถ้านั้งเรียนอ่านอะไรบ่อยๆเจอบ่อยๆจะเห็นว่าฝรั่งเขาใช้คำว่า would เนี้ยคำเนี้ยบ่อยนะคะถ้าเป็นภาษาไทยครูอยากจะแปลใกล้เคียงเนี่ยมันจะเป็นประมาณน,นี้ก็จะก็จะ ะะฉันก็จะ,ะได้นําสินค้าตัวนี้อย่างเต็มใจนะ,ะมันเป็นประมาณนี้นักเรียน,นความรู้สึกที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะเขาจะไม่ใช่ว่า will i would นะ,ะตรงนี้เนื่องจากมันจะปลายยากนิดหนึ่งเนื่องจากภาษาไทยเราไม่มีเพราะฉะนั้นให้สังเกตให้สังเกตการใช้เอานะคะอันต่อไปอ,อันต่อไปเขาบอกว่าไง early r e g e n e r i s Night Cream นะคะ Excellent product delivered as promised รีวิวนี้สั้นๆง่ายๆนะคะแต่ครูดูยกมาทำไมครูดูถึงยกมาสอนเพราะว่าครูดูชอบอยากให้นักเรียนสังเกตสังเกตการใช้ตรงนี้ This Excellent product delivered as promised อ้าวนะคะฟังที่ครูออกเสียงใหม่นะ delivered ตรงนี้อย่าอ่านว่า deliver อย่าไปออกเสียงแบบคำนี้นะคะเพราะมันไม่ได้ออกเพราะมันไม่ใช่คำนี้ไม่ใช่ deliver พอมันมี ed ปับ๊บนักเรียนจะต้องอ่านออกเสียง ed ด้วยซึ่งเป็น delivered delivered นะคะแล้วก็คำนี้ promised promised เพราะฉะนั้นบทเรียนนี้ไดก้การออกเสียง นะฮะองก,การออกเสียงคำที่มี ed ข้างหลังเนี่ยอันนี้อ่านว่า delivered ไม่ใช่ d e l i v e r a t e นะ delivered แล้วก็ promise d ตรงนี้ก็ไม่ใช่ promised promised มันจะเป็นออกเสียงเหมือนตัว t เลยค่ะคล้ายๆอย่างนี้เลยออกเสียงคล้ายๆแบบนี้เลยนะ promised นะก็คือทำไมนักเรียนอาจจะสงสัยว่าอ่าทำไมจะต้องมีตัว ed อะไรพวกนี้เข้ามานะคะเหมือนเช่นเคย นยครูอยากให้นักเรียนสังเกตว่าฝรั่งเขาใช้รูปนี้เยอะนะคะถ้าสมมติว่าอย่างที่เราดูกันมันจะเป็นเว์บช่องที่3มันเป็น p a s t p a r t i c i p l e นะคะซึ่งในกรณีนี้เนี่ยมันมาถึงถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นคำว่าถูกถูกอะไรก็ว่าไปนะคะในที่นี้ก็จะแปลว่าถูกส่งนะะ excellent products ที่จริงมันขั้นตรงนี้จบประโยคตรงนี้นะคะ delivered as promised ก็คือถูกส่งอย่างที่เป็นไปตามที่เขาได้ได้ถูกสัญญาเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องพจ์สามเหมือนกันแต่อย่างที่พอครูปแปลแล้วมันแปลงเลยให้เห็นไหมถูกส่งตามที่ได้ถูกสัญญาเอาไว้เพราะว่าคนภาษาไทยเราไม่พูดอะไรพวกนี้กันนะคะสำนวนภาษาอังกฤษกับภาษาไทยถ้าแปลตรงๆไปเลยเนี่ยมันก็จะบางทีมันจะดูแปลปกๆเพราะฉะนั้นลองข้ามการแปลไปก็ได้ลองข้ามการแปลไปก็ได้ไไดนะคะนั่นก็จะสังเกตว่ามัน มันเนี้ยมันเป็นช่องที่สามนะคะ delivered at promised โอเคอันต่อไปอันต่อไปนะคะเขาเขียนว่า Christmas gift น่าจะน่าจะของตัวนี้เขาน่าจะซื้อไปเป็นสำหรับเป็นของขวัญคริสต์มาสหรือเปล่าอ่ะลองมาดูกันนะคะว่าไง box was damaged And i t s a Christmas gift แล้นี้ก็สั้นนะคะรีวิวนี้ก็สั้นๆแต่ถ้าคนที่เข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษแตกเนี่ยจะจะจะอ่านความรู้สึกได้ว่าเขาอะไรคะไม่พอใจ <laughs> ไม่พอใจนะให้หาดาวดีแหละให้หาดาวนะ,ะหนังคงไม่ได้ไม่ได้ดูว่าจะให้กี่ดาวดีแต่ว่าอ่ามันมันไม่พอใจอะนะคะเขาไม่พอใจ เพราะอะไรอาทีนี้ตรงนี้ครูอ,อยากให้สังเกตอีกมาวิลักลตรงนี้ ed ลหลายพวก ed ทั้งหลายนี่มันเยอะนะ box was damaged อันนี้ก็เป็น verb ช่องที่3มนะค,ะคือมันเสียหายมามันถูกทําให้เสียหายแต่พอเราแปลเป็นภาษาไทยถูกทําให้เสียหายเนี่ยมันจะแปลกๆภาษาไทยเราไม่พูดเราก็จะบอกว่ามันพังอะกล่องมันพังมานะ,ะแต่ภาษาอังกฤษเขาจะพูดมี box box was damaged ตรงนี้ออกเสียงแบบนี้ damaged damaged dam นะคะ and it's a Christmas g ก f t กล่องพังอะแต่เนี่ยเราฉันซื้อเป็นของขวัญคริสต์มาสด้วยนะจะไปจะแปลให้เอาได้อารมณ์แบบคนไทยก็คงจะมามานเนี้ยม,มาสง่งมาส่งแบบกล่องพังยับเยินมาเลยอะนล้วมันเป็นของขวัญคริสต์มาสชนะนะคะข้วิวสั้นๆแค่นี้ <c oughs> แต่ประเด็นที่ครูเอามาสอนคือครูอยากจะให้นักเรียนสังเกตไอ้พวกตัวอ d ดีเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยนะคะที่เราไม่ค่อยได้ใช้กันอะแต่ฝรั่งเขาใช้เยอะนะคะ ค่ะรีวิวต่อไปนะคะรีวิวตัวอันต่อไปที่ครูยกมาให้ดูเขาบอกว่าไงคะ love love this night cream easy to apply it's dreamy นะคะครูยกตัวอย่างอันนี้ให้ดูเนี่ยครูก็จะคขำๆเขาหน่อยๆเพราะว่าเพราะว่าภาษาอังกฤษคือเป็นคนเขาเป็นคนที่เขียนภาษาอังกฤษติดกันเพ่ดเพื่พพนๆเไหมคะไม่มีจุดฟูตสต็อปตรงไหนเลยจริงๆแล้วมันมีหลายประโยค นะคะแต่ฝรั่งเขียนภาษาอังกฤษแบบนี้กันเยอะนะคะคือติดติดติด,ตดไปเรื่อยๆเลยเขาไม่จุดฟูลสต็อปอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าสมมติเราอ่านภาษาอังกฤษเป็นเราจะรู้ว่าประโยคมันควรจะจบตรงไหนนะคะเดี๋ยวครูจะครูจะลองอ่านให้ฟังแบบไม่มีฟูลสต็อปก่อนแล้วเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวครูจะใส่จุดฟูลสต็อปเติมให้ให้ให้เขานะคะแล้วครูจะลองอ่านไปแบบนี้ก่อน uh, Found night cream light Goes on so well. Great price, my new fave night cream, love, love, love it. And on offer, I would say my fave night cream. Used a couple other brands, but overall this mm. but, but overall this is best price. And I just love it นะคะเห็นไหมว่ามันมันไม่น่าจะใช่ประโยคเดียวอะมันมีหลายใจความเลยนักเรียนนะลองมาลอง,ลง,ลงพยายามแบ่งแบ่งประโยคดูนะคะ Found night cream Found night cream light as a feather ครูจะจบให้ตรงนี้นิดหนึ่งประโยคนะคะ Goes on so well อีกหนึ่งประโยค Great price. My new fave night cream. Love, love, love it. And on an offer. I would say my fave night cream. Ah, cool. Used a couple other brands, but overall this is best price. a n d i just love it อ่ะอันนี้ประโยคเดียวได้นะคะมาค่ยะคะอนนยๆแปลกัน Found this night cream light as a feather แปลว่าอะไรคะฉันพบว่าจริงๆครูไม่แน่ใจว่าเขาต้องการจะเขียนกี่ประโยคถ้ามันส่งประโยคมันจะเป็นตรงนี้นะคะ Found night cream ก็คือไปค้นพบไปเจอไนท์ครีมตัวนี้มา แล้วก็มันอะไรคะเบาบางอย่างกระขนนกนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ามันเป็นประโยคเดียวเาก็เราก็จะสามารถได้ว่าพูดได้ว่า found night cream light as a feather ฉันพบว่าไนท์ครีมตัวนี้อะไรคะมันเบาบาง light เบาเบา as a feather feather ตรงนี้แปลว่าขนนกนะคะหลายๆคนน่าจะทราบแล้ว goes on so well อันนี้ก็คือประโยคใหม่นะคะ เขาละคำว่า it ออกไปนะคะแต่จริงๆถ้ามันไม่เขียนมันก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นชีรู้กันนะคะ it goes on so well เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะรู้ว่าที่เขาใช้ es เพราะอะไรคะเพราะมันมันเป็น verb ของคำว่า cream นั่นเองเพราะฉะนั้น cream เป็นเอกพจน์คำว่า go ก็ต้องเติม s ด้วยนะคะ uh, great price great price อันนี้นักเรียนจะทราบละโอ้ราคาดีสุดๆนะคะดีราคาดีอ่ถูกชอบมากนะ,ะ My new f a v e night cream f a v e ตรงเนี้ยมันมาจากคำว่าอะไร favorite favorite ที่ปลว่าโปรดปรานใช่ไหมคะชอบมันเป็นคำที่ฝรั่งเขาใช้กัน f a v e f a v e ก็มาจากคำว่า favorite นั่นเอง Love 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 it นางชอบมากเลยนะคะใช้รักสามคน <laughs> three times นะ Love 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 it and on offer น,นักเรียนด้วยตรงนี้แปลว่าอะไร and on offer on offer แปลว่าลดราคานะ This product is on offer อย่างเงี้ยแปลว่าราคาพิเศษสุด offer พิเศษอะนักเรียนอาจจะใช้คำนี้เจอคำนี้บ่อยครขายชอป นะคะ on offer ถ้า on offer เงี้ยมันแปลว่าคือรถพิเศษอะไม่ใช่ราคาปกตินะคะอะไรอีก I w o u l d say my five night cream ฉันก็คงจะบอกว่าเห็นไหมคะคงจะก็จะหรือเปล่าเออไม่ใช่ก็จะอย่างเดียวคงจะอะไรแบบนี้ความรู้สึกของครูดิลสำหรับมีคำว่า would เนี่ยนะคะฉันก็คงจะอ่อฉันว่านะฉันก็คงจะว่านะว่าอันเนี้ยมัน คิดว่าเป็นไนท์ครีมแบบที่ชอบที่สุดละ favorite my f a v e night cream ละ uh, used couple เขาบอกว่าไงะ used couple other brands อันนี้อาจจะน่าจะมาจคำว่า I used เขาก็ละออกไปเองฮะตะกี้เขาละคำว่า it ใช่ไหมละคำว่า I ก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เขียนแต่ว่าเข้าใจกัน used couple other brands ก็เคยใช้ ยี่ห้ออื่นๆมาสองสาอันบ้างแล้วล่ะแต่ว่าอะไรคะแต่ overall overall ทั้งหมดทั้งมวลโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะโดยรวมแล้ว this is best price อันเนี้ยราคาแบบถูกที่สุดละราคาเด็เจ๋งที่สุดละนะคะ and I just love it แล้วก็ชอบเลยอะ่ะก็ชอบอ่ะนะคะนักเรียนอ่านลงให้ได้ความรู้สึกด้วย รีวิวอันสุดท้ายอันสุดท้ายที่ครูดูยกมาให้อ่านกันนะคะเขาบอกว่าไง Good night cream especially for combination skin นะคะไม่ใช่ good night cream นะคะ good อะไรคะ good night cream นะอันนี้ก็คือดีเป็น night cream ที่ดีนั่นเองนะคะ good night cream Bought this night cream as my previous one was too oily and heavy It is super lightweight yet moisturizing. Love how my skin feels after applying. Absorbs very well. It's unscented, which I prefer, but doesn't leave doesn't seem chemically or aversive. Would. Uh, อ่ารนะะ decent value for money decent value for money would probably buy again or use consider the retinal one uh, มันแปลกๆละตรงนี้มัน use นะคะแล้วก็ consider อีกเดี๋ยวเราค่อยมาดูกัน uh, เขาบอกว่าไง bought this night cream as my previous one was too oily and heavy เขาซื้อ n น t c ครีมอันนี้มาใช้เนื่องจาก ถ้าจะแปลนะคะ as ตรงนี้หมายถึงว่าเพราะว่าเนื่องจาก my previous previous นี่แปลว่าอันที่แล้วนะคะถ้าใครไม่เคยเจอคำนี้มาอ่นักเรียนก็ได้เจอละนะคะ previous เนี่ยแปลว่าอันก่อนอันที่แล้ว my previous one my previous one was too oily and heavy เป็นไงฮะอันเก่าของเขาอันที่เขาใั้ที่แล้วมันอะไรมัน oily มัน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 ใช่ไหมมันอะมันย่องอะมันบนลาทาไปแลมันมัน and heavy ก็คือแบบหนักหนักเนื้อครีมหนักหนักไม่ชอบถึงจึงได้ซื้ออันนี้มา it is super lightweight it is super lightweight อ้มันเบาบางมาก yet moisturizing ทำไมเขาถึงใช้ตรงนี้คำนี้นะคะมันชัดๆจะแปลกันมันจะแปลว่า มันเบาบางนะฮะ it is super light weight เบามากเลยแต่กระนั้นก็ยังอะไรฮะ moisturizing แต่ว่ามันก็ทำให้ผิวชุ่มชื้นนะฮะเขาอาจจะบอกนี่อาจจะคิดว่าเขาเขาเขาคนเขียนเขาคงคิดว่ามันเบาก็จริงนะแต่มันก็อะไรฮะมันทำให้ผิวชุ่มชื้นมากมันไม่ใช่แบบเบาจนแบบทาแล้วไม่มันไม่มันไม่ work อะไรแบบเนี้ยนะคะมันเบาบาง yet yet moisturizing นักเรียนก็สังเกตการใช้แบบเนี้ยไปนะ นะแต่ก็นั้นมันก็ยังอะนะเะย็ดตรงนี้เรามักจะแปลว่ายังใช่ไหมคะแต่ในที่นี้จะแปลว่ามันเบาบางมากแต่ก็แต่กะนั้นมันก็ยังอะไรคะ Moisturizing มันทำให้ผิวชุ่มชืม้นดี Love how my skin oops Love how my skin feels after applying นะคะฉันชอบฉันชอบเวลาใช้ล้วอะ อะไรนะผิวหนังฉันชอบรู้วิธีที่นะคะนีนะ่ครูจะแปลตรงๆเหมือนจะแปลงนิดๆน,นะคะฉันชอบความรู้สึกที่ที่ผิวหนังฉันเป็นหลังจากอะไรคะหลังจากทาแล้วนะคะมันก็เนะี่ยครูก็แปลไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่ได้มีไว้แปลนะักเรียนภาษาอังกฤษจริงๆแล้วเนี่ยครูชอบนี่คำพูดคํานี้บ่อยๆภาษาอังกฤษไม่ได้มีไว้แปลนะคะเป็นเป็นภาษาอื่นหรือเป็นภาษาไทยแต่มีไว้อะไรคะมีไว้ให้เราเข้าใจ Love how my skin feels feels มีตัว s อีกละเพราะอะไรคะมันเป็น verb ของคำว่า my skin ที่เป็นเอกพจน์นะคะ After applying แล้วก็อะไรคะมัน absorbs very well เห็นไหมคะ a b s o r b ต้องมีตัว s อีกละเพราะตัว s เนี่ยมันมาจากการที่ประธานของประโยคเนี้ยก็คือแบบว่า the cream นั่นเองแหละนะคะหมายถึงว่าตัวไอ้ไน t c ครีมเนี่ยใช่ไหมคะก็กำลังพูดถึงน้ำครีมนี่เพราะฉะนั้นกริยาที่มาตามมาเนี่ยมันก็ต้องเติม s นะคะถ้ามันเป็นรูปปัจจุบัน absorb s very well ก็คืออะไรคะซึมซับได้ดีมาก it's unscented unscented แปลว่าอะไรคะ scent แปลว่ามีกลิ่น unscented ก็คืออะไรคะเขาไม่ได้ใส่กลิ่นมาไม่มีกลิ่นน้ำหอมมางันเถอะนะ it's unscented ก็คือไม่มีกลิ่นใดๆไม่ไม่หอม which i prefer ก็คือซึ่งฉันชอบนะ prefer แปลว่าชอบ but doesn't seem chemically or aversive แต่มันก็ไม่ได้ทําให้มันดูเหมือนแบบเป็นแบบสารเคมีอะ่ะนะคะอย่างเครื่องสอําอางนักเรียนบางอันนักเรียนคิดว่ามันควรจะหอมๆใช่ไหมแต่ัน,นี้มันไม่หอมก็จริงอะ่ะแต่ว่าอะไรคะมันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนแบบสารเคมีหรือ aversive aversive คำนี้แปลว่าทำให้ทำให้ไม่ชอบทําให้ไม่ชอบทําให้หน้ารังเกียจทําให้เราไม่ชอบนะคะ aversive decent value for money decent value for money อ่าอะไรฮะราคาถูกนะคะ decent value for money ก็คือคุ้มค่าราคาราคาดี De cent, decent decent โอเคแปลว่าดีนะคะ decent แปลว่าดี value for money decent value for money ตรงนี้ก็เลยแปลว่าราคาดีอะนะคะ ถูกคุ้มค่าอ่ะนักเรียนจำประโยคนี้ไปเลยจำสำนวนนี้ไปเลย decent value for money would probably buy again อ่ะนักเรียนสังเกตไหมว่าเราอาดูมาสามอันอะมีคำว่า w o u l d เขาใช้คำว่า w o u l d ตรงเนี้ยแคบทุกอันเลยเห็นไหฮะครูถึงบอกว่าเขาใช้บ่อยนักเรียนก็สังเกตไป w o u l d probably buy again ฉันก็คงจะเห็นไหมฉันก็คงจะซื้ออีกซื้ออีกอะนะ buy again o อันนี้อะ่ะเขาเขียนซ้ำคำซ้ำนะคะเขาเขียนขเขาตอนแรกเขาอยากคงจะใช้อยากอยากใช้คำนี้แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนใจใช้คำนี้แต่เขาไม่ได้ลบออกซึ่งซึ่งเพราะว่าถ้าใช้ทั้งสองคำอะ่ะมันไม่ใช่มันจะผิดนะคะถ้าเขาไม่ไม่เอาคำว่า consider ก็ได้เอาตัดออกไปมันก็ใช้ได้ or use the r e t i n a l one หรือถ้าเขาไม่เอาเราตัดคำนี้ออกนะคะก็จะเป็น or consider the r e t i n a l one นะคะคน e r ว่าพิจรารณาคือพิจารณาว่าจะซื้ออันที่เป็นของแบบ r e t i n โนอะ่ะมันมีอีกตัวหนึ่งนะฮะเป็น r e t i n okay. โนโอเคอืมนักเรียนก็ถ้าดูซ้ำก็สังเกตเอาเองนะคะว่าได้สับคำไหนบ้างได้สังเกตการใช้อะไรบ้างครูดิวไม่สรุปให้ฟังไปดูอ่านเองทีนะฮะหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจว่าการที่เราไปหาอะไรมาอ่านเยอะๆเนี่ยแล้วก็สังเกตค่อยๆพิจารณาไปค่อยๆมานั่งแปล นัเนเอนจะเห็นคำว่า word เห็นการใช้เ uh, verb ช่องที่3อย่างคำคำว่าอะไรคะ damaged was damaged ม, Dam aged, มีอะไรกันอีกตะกี้ที่เราเรียน delivered delivered นะะถูกถูกจัดส่งใช่ไหมมีคำอะไรอีกตะกี้ promised as promised Promise นะ,ะซึ่งคำพวกนี้ล้วนเป็น verb ช่องที่3ทั้งหมดโอเคพยายามสร้างความรู้สึกสร้างความเข้าใจกับคำการใช้คำพวกนี้แล้วภาษาอังกฤษมันจะดีขึ้นเองโอเคนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ